าฟังนิทานกันแล้วเจ้าหนูเกลียดงูและตัววีเศร้ามากเป็นที่สุดเนื่องจากสัตว์ทั้งสองนี้มักจะล่ามันมาเป็นอาหารนี่สหายรักเจ้าจงจำไว้ให้ดีนะงูและกระตัววีเศร้าเนี่ยเป็นศัตรูที่ชั่วร้ายของเราพวกมันน่ะมักจะล่าพวกเราไปเป็นอาหารเพื่อความสนุกสนานและก็สร้างความย่ำแย่ให้แก่ครอบครัวของพวกเรานะเมื่อใดก็ตามนะที่เห็นมันทั้งสองเนี่ยเราจงหลีกหนีให้ไกลและก็วิ่งให้สุดชีวิตอย่าให้มันจับได้เลยนะหัวหน้าหนูได้สั่งสอนบริวารของตนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่หนูซ่อนตัวอยู่ในรูตามปกติงูและตัววีเซลกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดบรรดาหนูที่ได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมที่อยู่ข้างนอกต่างกระชงงกหน้าออกมาจากรูเพื่อมาดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่องูและตัววีเซลเห็นหนูกำลังแอบมองดูพวกมันต่อสู้กันมันจึงได้หยุดทะเลาะกันในทันทีแล้วหันมาล่าหนูแทนเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งของผู้มีอำนาจเรามักจะกลายเป็นเหยื่อโดยที่ไม่รู้ตัว